ครับวันนี้เราก็มีของจะมาอันบ็อกกันนะครับก็เป็นจอนะช่วงนี้จัดโต๊ะคอมโต๊ะทำงานนะครับก็ไปได้ตัวนี้มานะครับเป็น MSI Pro นะครับ MP341C Series นะครับตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะก็มาดูรอบกล่องกันนะครับจริงๆแล้วก็หาดูรีวิวแบบจากหลายๆช่องนะแต่ว่ามีอยู่แบบไม่กี่ช่องแล้วก็ไม่ค่อยละเอียดด้วยเท่าไหร่นะก็เลยมาลองทำเองเลยนะครับซื้อเองรีวิวเองเลยนะครับตัวนี้จะเป็นจอเคิร์ฟนะครับที่ขนาด1500R เคิร์ฟนะครับก็ประมาณว่ารัศมี1เมตรครึ่งนะครับเป็นเมตรครึ่งนะครับแล้วก็แอนตี้ฟิกเกอร์นะครับมีเลสบลูไลท์นะครับมีบิวอินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบิวอินลำโพงนะครับแล้วก็ดิสเพลย์คิดซัพพอร์ตก็เดี๋ยวมาดูกันตอนเซตอัพเครื่องนะอันนี้คือเป็นดีไซน์นะครับเป็นกล่องมาแบบนี้นะครับก็ดูเรียบง่ายนะครับกล่องสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีตัวรูปจอแบบนี้นะครับลักษณะของฐานเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับฐานเป็นแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอามาติดกับตัวอันนี้นะครับก็เป็นขาจับจอนะครับของ Elgonos นะครับเป็นเทเซอร์ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขาจับจอกับตัวจอขนาด34นิ้วเนี่ยมันจะทำงานกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูข้างๆกล่องกันนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นซีเรียลนะครับตัวซีเรียลเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ MP Pro 341CQU นะครับเดี๋ยวมันอยู่ก็คือตัวสีขาวนะครับอันนี้มีคาแรคเตอร์ของเขานะครับจอ34นิ้วนะครับดิสเพย์นะครับ 1.07B นะครับคอนทราสต์ 3000:1 นะครับแล้วก็ตัวไบรท์เนส 300 นิตนะครับก็น้ำหนักเนี่ย 9.6 นะกิโลนะครับแล้วก็ขนาดนะครับมีขนาดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวซีรีส์นี้นะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับ Pro MP341C Series นะครับก็จะอธิบายเหมือนกันนะตรงนี้เป็นจอเคิร์ฟนะครับแล้วก็ลักษณะคอมโพเนนต์ตัวนี้ต่างๆเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าด้านนี้เนี่ยจะเป็นเคิร์ฟอีกแบบนึงนะก็คือเหมือนอารมณ์แบบสายตาเราแล้วก็สามารถมองนะครับจอรุ่นนี้เป็น LED แบบ VA นะครับก็สามารถมองด้านข้างได้เป็นสามารถประดัดโค้งได้นะแล้วก็สามารถที่จะโค้งงอได้นะครับอันนี้คือด้านข้างนะเดี๋ยวด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็น Pro Series นะครับโอเคตัวนี้ก็ลักษณะเครื่องหมายต่างๆนะครับ HDMI บลาๆก็ว่านไปนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับคือเครื่องใหญ่มากนะครับมาดูกันก็สลับมาอีกรอบนึงนะครับตัดเลยตรงนี้นะครับยังไม่แน่ใจว่ามันจะม้วนยังไงนะมันจะแบบมาฝั่งไหนนะครับอันนี้คือด้านบนนะครับดูไปด้วยกันนะครับคือกล้องแบบว่ามุมไม่พอนะครับก็คือระวังแตกนะครับอย่าไปกดเขานะครับอันนี้เป็นจอโค้งนะครับต้องใช้ตัวไขควงนะครับแล้วก็อย่าไปแงะเขานะตัวนี้กรอบแล้วก็ให้ประคองจอแบบนี้นะครับตอนติดตั้งห้ามจับที่ตรงในบริเวณหน้าจอนะครับอันนี้เป็นคำเตือนไปเนาะแล้วเราจะหยิบได้ไหมเนี่ยโอ้นี่นะครับอันนี้คือเป็นขนาดนะครับเดี๋ยวเรายกออกมาเลยครับโอเคมาดูก่อนที่จะออกนะครับจะเห็นแนวโค้งนะตรงนี้จะเห็นแนวโค้งนะครับตรงนี้นะครับแนวโค้งนะครับอันนี้ดูจากหน้าจอฝั่งที่มันเป็นรูปภาพจอนะเปิดฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมานะครับคือตอนนี้ใช้เลนส์ไวมากตอนนี้จะมีพลาสติก
อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกจอขยับตกขยับเลยนะครับตอนนี้จะเป็นสาย HDMI นะครับเป็น HDMI สีดำนะจริงจอขาวน่าจะแถม HDMI สีขาวมาด้วยนะสายอ่ะตอนนี้มันก็เลยแบบพอใครจะจัดโต๊ะคอมสีขาวมาเนี่ยมันก็จะต้องไปหาสายใหม่นะตัวนี้ก็จะมีตัวสกรูนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวสำหรับเบอร์ซ่าข้างหลังนะครับตัววีซ่าด้านหลังนะโอเคไม่แน่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้ล็อกนะครับใส่สกรูสำหรับติดตั้งขาตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับมีอะไรอีกด้านบนมีสาย power นะครับนี่ครับสายไฟเป็นปลั๊ก3ตานะอันนี้มีชนวนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่สายดำเหมือนกันนะครับ โอเคหน้าตาเป็นแบบนี้มีอะไรอีกไหมนี่อันนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นฝาครอบขานะครับเป็นฝาครอบขาตั้งสีขาวนะครับเดี๋ยวยังไม่แกะแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเพราะเราจะตั้งกับขาจับจอนะครับหมดหรือยังนะครับที่เราล้วงได้โอเคไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางจอแล้วนะครับตรงนี้ด้านล่างก่อนนะครับมาโฟมล็อกแล้วก็มีเทปปิดนะครับในกล่องไม่เหลืออะไรนะครับมีแค่นะครับเสียงดังเมื่อกี้ก็คือตัวขาเป็นฐานนะครับฐานวางจอนะครับเสียงหนักแน่นมากตัวนี้ปิดมาอย่างดีนะครับก็สามารถดึงอันนี้ออกมาได้เลยนะครับเป็นตัวพลาสติกจอสั่นไปด้วยนะโอเคนี่แง้มมานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะคว่ำลงโอเคคว่ำแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแกะยาวไปนะเดี๋ยวแกะอันนี้เหนียวมากนะครับสติ๊กเกอร์แกะมาแล้วนะครับตรงนี้มีอันนึงนะครับที่ยังไม่ล่วงลงไปก็คือขานะครับขาตั้งเป็นตัวขาตั้งจอนะครับเดี๋ยวเราจะห่อไว้ก่อนเปิดมันคงไม่มีอะไรล่วงแล้วนะตัวนี้ครับจออันนี้คือ 1x นะเมื่อกี้ 0.5 นะครับใหญ่มากนะครับมีพลาสติกห่อมานะครับหลายภาษาโอเคอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นสายเป็นที่ติดขาจับต่อนะครับนี่เวอร์ซ่าเมาส์เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับของที่เรามีอยู่แล้วนะครับมาติดเลยนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งบนขาจับจอเลยนะครับเรามาติดตั้งกันไปแบบนี้เลยนะครับโอเคตัวนี้เป็นขาจับจอนะครับก็รูมันเนี่ยก็จะอยู่ที่10ครับมันเป็น10คูณ10นะครับไซส์อันนอกสุดนะครับตัวนี้เรามีนี่ละนะครับตัวสกรูนะรูที่เห็นตรงนี้เป็นสกรูที่เอาไว้ติดตั้งตัวขาตั้งจอนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้ใช้นะครับเรายังไม่แกะนะอันนี้ก็เป็นตัวขาจับจอนะครับโอเคเล่นบนโต๊ะนะครับโต๊ะนี่คือแบบไม่เหลือพื้นที่แล้วพื้นที่แล้วนะครับสกรูยังไม่ครบนะโอเคติดลงไปก่อนก็จริงมีอยู่ตัวนึงแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเกิดติดตั้งเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นไงก็ใส่ประกบหมดแล้วนะครับก็หมุนพอตึงมือนะครับหมุนแน่นๆเลยนะครับติดให้แน่นนะครับตัวนี้ 9.6 โลนะครับขาจับจอเราก็รับน้ำหนักได้อยู่นะครับแต่ต้องปรับความแข็งเพิ่มนะครับโอเคน่าจะแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับตึงไว้นะครับโอเคมาเดี๋ยวมายกใส่กันเลยครับก็ปิดแล้วนะครับตัวขาจับจอตัวนี้นะครับของเทเซอร์จากเออร์โกนอตนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบปลดเร็วนะครับสามารถที่แบบเหมือนคลายล็อกแล้วปลดได้ตัวนี้ก็คือเสียบได้เลยนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็มาเสียบได้เลยนะครับเราจะยกมันขึ้นมานี่ครับเอาอันนี้ออกก่อนขาวมากเอาโบ๊ะเลยนี่ฮะจอโค้งว้าวโค้งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราวางเลยนะครับน้องไม่เห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวางกรึบเข้าล็อกกรึบนะครับโอ้โหนี่จองงอเลยนะครับโค้งเลยนะครับน้ำหนักเยอะนะเห็นไหมฮะน่าจะประมาณนี้นี่ไม่ได้นะครับต้องรับน้ำหนักเยอะอยู่นะครับต้องหาประแจมาตั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาประแจของเออร์โกน็อตมาไขนะครับนี่คือใส่แล้วนะครับขนาดแบบดูโต๊ะนะครับนี่คือโต๊ะทำงานนะเต็มจอนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับก็ตัวนี้เป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับสำหรับเอาไว้ขันให้แน่นนะครับจากตัวที่เป็นเทเซอร์ทวินนะครับของเออร์โกน็อตนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าได้มารีวิวตัวนี้อีกทีนะก็เดี๋ยวไปไขให้มันแน่นๆก่อนนะครับโอเคเราก็หมุนเพิ่มนะครับตำแหน่งนี้นะครับให้มันแน่นขึ้นนะเพราะว่าจอตัวเดิม26นิ้วเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่เยอะนะครับวันนี้เราก็หมุนเพิ่มให้มันฝืดขึ้นนะครับนี่ให้มันสามารถปรับอย่างนี้ได้ขึ้นลงได้มากขึ้นนะครับแน่นเกินนิดนึงโอเคอย่างนี้น่าจะปรับ
โค้งได้อย่างนี้นะครับนี้ได้อยู่นิดหน่อยนะครับไม่ต้องปรับเยอะนะโอเคประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับน้ำหนักขึ้นได้ลงได้อาจจะหนักอยู่นะครับเดี๋ยวจะปรับให้มันตึงเพิ่มนะครับก็มาเป็นตัวนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นสกรูนะครับด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเขียนว่าบวกกับลบนะครับก็คือน้ำหนักเพิ่มนะครับออกไปทางนี้นะครับตัวนี้ถ้าเบาก็มาทางนี้นะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับลงไปครับคลายนะครับจะเห็นว่าสีแดงๆด้านในเนี่ยจะค่อยๆขยับนะครับเดี๋ยวลองดูน้ำหนักนิดนึงนะครับอันนี้เบาขึ้นนะต้องคลายไปอีกฝั่งหนึ่งให้ตึงขึ้นนะครับก็คือให้มันอุ๊บนี่เห็นไหมครับร่วงเลยแสดงว่ามันเบาเกินนะครับเดี๋ยวผมปรับอีกนิดนึงให้แข็งขึ้นเดี๋ยวลองนะครับให้แข็งขึ้นนะครับเนี่ยเขาจะขยับขึ้นลงได้อีกนิดนึงนะครับเนี่ยรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับนี่จะปรับอีกหน่อยนึงนะครับให้มันตึงๆหน่อยนะครับจะได้เราสามารถที่จะขึ้นลงได้โดยที่ไม่ต้องกลัวมันจะมากระแทกกันนะครับเพราะว่าข้างล่างก็จะมีลำโพงนะฮะมีเพลย์สเตชันด้วยตอนนี้ก็มีเดี๋ยวจะมีคอมพิวเตอร์อีกครับอันนี้เริ่มแข็งขึ้นนะครับก็คือลองปรับตามที่เราคิดว่าเราจะขยับไปมาได้อย่างนี้นะครับเนี่ยขยับไปมาได้เห็นไหมครับโอเคอย่างนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับแหมจริงอยากได้สีขาวด้วยนะตอนนี้ก็จะมีขาวบ้างเหลืองบ้างดำบ้างตัดกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันครับโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บอุปกรณ์นะครับที่ไม่ได้ใช้ก็คือตัวนี้ขานะครับสิ่งที่เอาออกมาคือ power อย่างเดียวนะครับตัว power อย่างเดียวนะขาอันนี้เป็นฝาครอบขาจับจอขาตั้งนะครับอันนี้เป็นขาตั้งเดิมนี่เป็นสาย HDMI เดิมนะครับเรามีสายอยู่แล้วนะก็อันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับต่อเบื้องต้นนะครับก็เดี๋ยวเราก็แค่เก็บมันไว้นะครับเผื่อใครอยากจะได้มือสองหลังจากที่เราอาจจะเปลี่ยนไหมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้รอบหน้าเป็น QLED ไหมเดี๋ยวมาดูเก็บกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูรอบๆหน้าจอกันนะครับตอนนี้เราก็เปิดจอแล้วนะครับปิดนี้หน่อยนี้โอเคมีอะไรเกิดขึ้นไหมเงียบไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวรอตอบคอมพิวเตอร์นะโอเคอันนี้จะเป็นรูหูฟังนะครับมี DP port HDMI 2นะครับเบอร์1กับเบอร์2นะครับสามารถสวิตช์ได้นะครับแล้วก็มีตัว power นะครับตรงนี้ตัว power แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับเป็นสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ display ตัว power ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเลือกสวิตช์ตัวซอสของ HDMI นะครับอันนี้ก็บวกลบความสว่างนะครับอ่ะโอเคตั้งค่าต่างๆประมาณนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูหน้าจอกันโอเคอันนี้ก็คือต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง Mac นะครับก็เราก็ใช้ตัวสวิตเชอร์นะครับสลับอันนี้15นิ้วนะครับ 15.2 นะครับอันนี้เป็น34นะครับก็เห็นลักษณะของแสงมันนะประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้จากหน้าจอ Mac เมื่อกี้นะเราก็มาดูนะครับอันนี้คือไทม์ไลน์ของวิดีโอนะครับเราก็ตัดต่อได้นะครับตอนนี้คือแบบ34นิ้วแม่เจ้ามันใหญ่มากไม่เคยเจอ
ใหญ่ขนาดนี้นะไม่เคยทำงานกับไซส์จอขนาดนี้ดูนะครับถ้าเกิดเราจะขยายไทม์ไลน์เนี่ยฮะคือแบบดูได้แบบแต่ละเฟรมแต่ละเลเยอร์เลยนะผมยังนึกถึงว่าคนที่ใช้ตัว Final Cut อะไรเงี้ยโอ้โหคงจะแบบว่าเต็มตานะครับสำหรับการทำงานอันนี้เป็นiMovie นะครับเดี๋ยวลองดูไฟล์อื่นนะครับอันนี้คือ PowerPoint นะครับมันก็จะปรับหน้าจอไปตามขนาดนะครับมันก็จะรีบๆหน่อยสมมติลองดูนะครับอันนี้คือโชว์สไลด์โชว์นะครับนี่คือแบบมันจะยืดหน่อยนึงนะครับอันนี้คือมันก็จะดิสเพลย์ยืดออกมานะครับยืดออกมาอันนี้คือแบบเหมือนไซส์16:9นะอันนี้จะเป็น21:9นะครับก็จะถูกยืดออกมานะครับถ้าดูเทียบกันนะครับอันนี้ครับประมาณนี้อันนี้คือเวลาทำงานนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเกิดเราจะเปิด PowerPoint หรือเปิด2หน้าจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็มาดูต่อนะครับนี่คือถ้าปรับ3จอได้สบายๆนะตัวนี้นี่คือ PowerPoint PDF นะครับแล้วก็Word นะครับสามารถที่จะเปิดไฟล์แล้วก็นั่งแก้งานได้สบายๆเลยนะไม่ต้องเพ่งมากตัวโตๆเลยประมาณนี้นะครับถ้าทำงานโอเคมาแล้วนะครับอันนี้ PlayStation นะครับเดี๋ยวลองมากดดูนะครับเขาจะบอกปรับขนาดเลยนะของ PlayStation นะครับโอเคนี่ลดเห็นไหมครับขอบจอไหมครับมันลดแต่เราก็จะให้มันใหญ่เต็มจอนะนี่ครับนี่เต็มแล้วนะสุดแล้วเล็กลงใหญ่อันนี้ใหญ่สุดแล้วนะจะเห็นว่ามันจะมีขอบนิดนึงนะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีขอบหนาประมาณ5มิลนะครับเนี่ยประมาณ5มิลเราลองดูเมตรพิกเซลนะเนี่ยปกติแล้วครับนะครับโอเคอันนี้คือความสว่างนะครับลดลงหน่อยนี่สว่างมากไดนามิกประมาณนี้ก่อนนะอันนี้ความมืดนะครับก็ประมาณนี้สว่างก็ลงนิดนึงหมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันบ้างนะครับโอเคก็เนี่ยฮะอันนี้คือจอมาลองเล่นกันนะครับเขามีลำโพงให้ด้วยนะตัวลำโพงเองก็ดูน่าสนใจอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเกมนะครับ Atheron มาแล้วมาแล้วเล่นก่อนเลยเมื่อกี้เราก็ไม่รอดนะอันนี้มีลำโพงด้วยนะครับ
แล้วว่าไปแล้วลำพองมึงก็แบบผมว่าก็พอใช้ฮะพอใช้ดีกว่าไม่มีเพราะปกติจะใช้หูฟังอยู่แล้วนะครับไปลุยกับมันต่อนะครับโอเคยังไม่หมดอยู่ข้างหลังคือกวาดตาได้สนุกเลยนะครับโอเคไปแล้วเรียบร้อยไหนต่อแล้วเนี่ยเก็บก่อนเก็บไอเทมก่อนนะครับคือต้องปรับตัวนิดนึงเพราะจอมันใหญ่ขึ้นนะเพราะเคยเล่นที่จอ27นิ้วนะมันก็จะอันนี้หน่อยอันนี้คือจอโค้งรับเลยนะครับเรานั่งประมาณนี้นะครับนั่งอยู่แถวนี้ไปต่อครับเจออะไรต่อคือ God of War Ragnarok นะครับโอเคอันนี้คืออ่ะพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวมาเล่นเกมGran Turismo กันนะครับเดี๋ยวมาขับรถกันดูแล้วดูว่าจอจะทำงานยังไงนะครับแหมมาลอง Gran Turismo กันนะครับไปสนามไหนดีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคือในจอมันแบบมันเจ๋งมากเลยนะGran Turismo 7นะเหมือนอยู่ในคอกพิทจริงๆเลยนะครับตอนนี้เรายังรั้งอันดับ8เลยนะครับไปเลยซื้อมาแทนตัวเก่านะครับ7นิ้วก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราลองรีวิวนะครับนี่ของGran Turismo ไม่
่ได้ขึ้นโพเดียมนะรอบนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับโอเคอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับจอ MSI นะครับอันนี้ได้เครดิตมานิดหน่อยนะครับก็ลองพอได้สนุกๆเทสต่อนะครับเดี๋ยวมาดูครับตอนที่เขาปล่อยตัวนะครับเนี่ยครับเหมือนนั่งอยู่ในค็อกพิทเลยนะครับเพราะว่าจอมันกว้างนะครับโอเคเห็นไหมฮะนี่มุมมองนะครับมันสะใจดีจริงๆนะครับนี่ในค็อกพิทนะครับนี่ข้างคนขับนะครับจอไซส์ดีที่แบบเหมือนเข้าไปนั่งด้วยเลยนะลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็คือซื้อเองมารีวิวเองนะครับลองไปดูตามร้านนะครับผมไปดูมาหลายรอบแล้วก็คิดว่าโอเคน่าจะโอเคนะครับก็ขอจบไปนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับมาพูดคุยกันนะครับมาคอมเมนต์กันนะครับใครใช้หรือใครอยากจะลองใช้นะครับสำหรับจอรุ่นนี้นะครับMSI Pro MP3414W นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์สีขาวนะเขามี2สีนะครับมีสีดำกับสีขาวนะครับแล้วก็ตัวเคิร์ฟเนี่ยคือ 1500R นะก็ลองดูครับใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe คลิปนี้ลาไปก่อนแกรนทัวริสโมนะครับมันเลยคืนนี้จะได้นอนมั้ยเนี่ยโอเคเลยวันนี้ราตรีสวัสดิ์ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย